รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันนะฮะกับต้มยำอัมรินตอนแรกผมนึกในใจเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ว่าผมแบบแต่งตัวเยอะแล้วนะแต่พอมานั่งอยู่ในรายการปุ๊บผมรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นผมเลยทำไมอะคะเพราะว่าพี่อ้วนดูชุดผ้าเหลือมากเลยผ้ามันถูกคืออันนี้เป็นชุดที่สั่งมาจากนู่นเลยต่างประเทศเลยแพลตินัมโอ้พลาตินัมแพลตินัมโอเคเป็นภาษาฝรั่งเศสโอเคชื่อเต็มๆคือแพลตินัมคล้ายกันมากพูดง่ายๆคือขอซื้อเม็ดนึงเขาแถมอีก3เขาแถมมาผ้ามันถูกอ่ะวันนี้ฮะอยากจะบอกว่าในช่วงที่เราเจอวิกฤตจนทั่วโลกต้องใช้คำว่าทั่วโลกนะฮะไม่ใช่แค่คุณหรือใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ร่วมกันสู้กันอยู่ร่วมกันนี่แหละนั่นก็คือโควิด-19 นะครับหลายคนมันทำให้เรารู้เลยนะว่าบางครั้งเราต้องคิดนะว่าเราจะมีอาชีพเสริมอะไรใช่มันต้องมีเผื่อๆไว้เลยเพราะว่าเรื่องราวร้ายๆที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่จริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสตินะคะแล้วก็เตรียมหาอาชีพหรือว่าณตอนนี้อะไรยังไม่มาก็แล้วแต่ลองทำเป็นอาชีพสำรองไว้ดูอีกสักอาชีพหนึ่งก็ได้ใช่อย่างเช่นผู้ชายคนนี้เป็นต้นนะครับไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักเขาแต่เรารู้จักเขาในฐานะคนที่อยู่ในจอหรือว่าหน้าจอทีวีแต่ใครจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ล่าสุดคือเกษตรกรคนล่าสุดของประเทศไทยเช่นกันเพราะว่าคนคนนี้นะคือเวลาเขามาทำงานนะเขาชอบกินหญ้าเป็นอาหารอ๋อจริงเหรอฮะเขากินหญ้าเขาไม่ได้กินข้าวเขาก็เลยหันเหไปใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรไม่ใช่หญ้าธรรมดาหญ้าอ่อนด้วยหญ้า อ่ะอยากรู้กำลังพูดถึงใครลองไปดูอาชีพใหม่ของผู้ชายคนนี้ว่าคือใครครับไม่ใช่ตือป้อยกายนะครับจะไปชมพูทวีปไม่ใช่วันนี้นะครับที่วินฟาร์มนะครับความเคลื่อนไหวคือวันนี้ผมได้ไปซื้ออุปกรณ์เห็นหญ้ามันเยอะก็เลยคิดจะถางที่ผมซื้อมานะฮะซึ่งหลายๆท่านในวินฟาร์มก็บอกว่าซื้อมาทำไมก่อนที่ตัดกิ่งผมซื้อที่ตัดกิ่งมาเพื่อที่จะตัดกิ่งไม้แต่เขาบอกว่าซื้อมาเพื่อนะฮะทุกคนลงความเห็นซื้อมาเพื่อแล้ววันนี้จะทำความสะอาดซื้อมา1อันนะฮะในการทำความสะอาด10ไร่เขาจะทางทีมงานก็บอกว่าเพื่อนะฮะผมก็ซื้อมาก่อนนะซื้อมาก่อนไปเราไปถักหญ้ากันไปตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงที่น่าจะเป็นกะเพราฮะคุณพ่อได้ปลูกกะเพราเพิ่มเติมให้ผมเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยหมูเดือดร้อนกันอีกเยอะกุ้งเดือดร้อนกันอีกเยอะผักของวินฟาร์มนะผมบอกได้เลยว่าลักษณะเด่นที่เท่าที่ผมสัมผัสนะคือจะอยู่ทนอีกหนึ่งอย่างก็คือกลิ่นคือออริจิอะกลิ่นแบบกะเพราก็คือกะเพราเลยกะเพรากลิ่นมันแรงเลยกินมันกะเพราเลยแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่ากะเพราของเราสุดยอดเอาละครับเราจะโอมสิคเนสายะนะมหะโอมสิคเนสายะนะมหะโอมสิคเนสายะนะมหะขอให้สรุปสำเร็จทุกๆอย่างครับต้องเล่นศิลปศาสตร์นิดหน่อยครับกับการปลูกผักชีล็อตแรกของเรานะฮะอันนี้ก็คือเราจะลากเส้นไปเลยตามหลุมเราใช้เป็นการเราไม่หวานไม่หวานมันจะแน่นไป
ผักชีของเราบอกได้เลย1ลักษณะเด่นของเราคือเก็บได้นานครับ2กลิ่นผักชีนี่เรียกได้ว่ากลิ่นผักชีเลยอ่ะ3กรอบอร่อยปล่อยสินค้าเมื่อไหร่ออเดอร์วันไหนเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการตั้งเพจขึ้นมานะฮะเป็นวินฟาร์มโอ้จริงๆแล้วเนี่ยดูจากภาพลักษณ์ของเขาแล้วเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาถ่านไม่ค่อยเอาไหนเลยอ่ะพอมาทำสวนทำไร่ทำไมดูจริงจังมากเลยอ่ะรดน้ำพรวนดินเว็ดระยะห่างใบกะเพราแบบนี้มันจะต้องหอมเพราะมันมีใบกะเพราหลายอย่างที่ไม่หอมนี่จริงจังมากเลยนะแต่อันอยากรู้มากกว่าว่าเขาคิดยังไงงานก็เยอะนะเท่าที่รู้เอ๊ะหรืองานน้อยไม่รู้ช่วงนี้เลยผันตัวไปเป็นเกษตรกรอย่าเดาเลยถามเจ้าตัวเลยดีกว่าว่าทำไมถึงชอบกินหญ้าอ่อนด้วยนะฮะอ่ะพี่หอยครับเชิญครับพี่หอยครับเชิญครับสวัสดี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 ฮะจะขอไม่ลุกนะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าดิฉันลุกยืนดิฉันจะสูงกว่าเขาเยอะโอ๊ยล่ะตายแต่งตัวเหมือนเอลซ่าแต่เอลอยู่ไหนครับเนี่ยพี่ตั้งแต่ผอมไป17โลถามใครเอาคนอื่นทำเพื่อผู้หญิงล้วนๆนะผมอ่ะถามสักนิดนึงพี่เมื่อกี้ได้ยินชื่อฟาร์มแป๊บๆชื่อฟาร์มอะไรนะวินฟาร์มฮะวินที่แปลว่าลมนี่เหรอวินฮะชนะวินคือชื่อของลูกวิลลี่มันเกี่ยวอะไรกับลูกผัวฉันล่ะน่ะวิลลี่ผัวฉันนะพี่ได้ก็ตรงขอบไหนฮะผมบอกเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงชื่อวินเออทำไมอ่ะเออจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าหอยฟาร์มก่อนแต่หอยฟาร์มปั๊บคนฟังนึกว่าขายอาหารซีฟู้ดสิฮะเดี๋ยวเขาคิดว่าขายหอยใช่นึกว่าฟาร์มหอยหรือหอยฟาร์มวิลลี่บอกเออถ้าอย่างนั้นผมให้เกียรติลูกชายเขาละกันผมให้ตั้งชื่อว่าวินฟาร์มครับกว่าจะถึงนี้เดี๋ยวผมรู้ว่าเดี๋ยวคุณจะต้องถามผมช่วงหน้าเพราะจริงๆอ่ะคุณต้องถามคำถามนี้เนี่ยช่วงหน้าแต่ด้วยสถานที่หน้าตาคุณอยากรู้ผมก็ตอบเลยแล้วกันคือมันอดทนไม่ได้คุณเข้าใจผิดแล้วฉันจะบอกกันเลยนะว่าสิ่งที่ฉันจะถามช่วงหน้าเนี่ยคือหอยเนี่ยลดความอ้วนเพื่อกระเทยคนหนึ่งจริงไหมเฮ้ยรู้เหรอมาอ้วนอยู่เธอเนี่ยเหรอพักสักครู่เดียวค่ะต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาที่ต้มยำอเมริกากลับมาแล้วครับอยากรู้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกับผู้ชายคนนี้เกษตรกรคนล่าสุดนะครับพี่หอยผมตอบคำถามของคุณอ้วนดูเทิร์นก่อนดีกว่าคือเมื่อกี้เนี่ยคือเราอยากจะรู้แล้วว่าที่วิลลี่เขาบอกว่าลดน้ำหนักไป17โลเนี่ยลดเพื่อเอาใจกระเทยคนหนึ่ง ไอ้วิลลี่เนี่ยบอกเลยนะความลับไม่มีในโลก ใช่ไหมทำไมไปชอบกระเทยล่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแน่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมได้ได้เลยเหรอเคยเอ้ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วมั้งทันสมัยเพื่อนเอ้ยเออเดี๋ยวนะคือเคยได้กันหรอไม่ใช่เคยได้กันเออคือเขาเนี่ยไปติดกระเทยคนนึงแล้วเขาบอกว่าดีมากนี่พูดจริงเหรอพี่หอยป้าคนนี้ใครอ่ะเขาไปอยู่ไหนมาผมชอบข้างหน้าเฮ้ยแต่มีนะมีหมอดูเมื่อปี2ปีที่แล้วเขาดูผมว่าผมจะได้ผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงอ๋อเหรอแต่จริงๆแล้วการลดน้ำหนักนี่คือก็ผมก็ทำแบบผู้หญิงเคยขอแค่นั้นเองถ้าใครเคยดูเขาก็คือเคยขอว่าให้อยากมีซิกแพคนะก็ทำอย่างนี้แต่พอทำไปปั๊บมันติดดิมันติดเสร็จปั๊บเรารู้สึกว่าโอเคแบบเราลดไป17โลด้วยวิธีการที่เรามีแรงบันดาลใจสำหรับเราอยากจะกินข้าวกับผู้หญิงคนนึงแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็พี่เขาชมไม่ขาดปากเลยนะอุ้ยหอยดูดีโอ้โหดูดีขึ้นไงเออทำไมถึงต้องไปปลูกหญ้ากินด้วยทำไมไม่ไปซื้อเอาไม่เพราะมีคนเมาด้วยนะว่าที่เป็นเกษตรกรเพราะเขาบอกว่าแบบหรือเพราะว่างานไม่มีแก่แล้วบอกเลยตอนนี้7วันโอ้แทบไม่มีคิวอ่ะที่นี่ผมเอาคิวออกให้เพื่อมาต้มยำอมรินทร์นะเนี่ยขอบคุณมากเลยเห็นวิลลี่บอกว่านั่งเหงาอยู่กับไอ้หอยเนี่ยไม่มีงานโควิดไอ้นั่นมันละครไอ้นั่นส่วนละครยังไม่ถ่ายรายการเริ่มแล้วแต่งาน
งานเยอะขนาดนี้ไปทำเกษตรกรทำไมคืออย่างนี้ผมต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปเมื่อปี2ปีที่แล้วที่บริษัทของเราเริ่มมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเมื่อก่อนโอ้โหไปทำมาหมดแล้วพนักงานทำรายการทีวีทำโอ้โหพี่พนักงาน260คนนะฮะจริงป่ะปิดเกาะเลยฮะปิดเกาะเลี้ยงปีใหม่260คนเลยเหรอปิดเกาะการถนนเลี้ยงกันยาวเลยนะฮะแหมดูซุบซ่วมไม่ฉันกำลังจะทวงบุญคุณดีไหมเพราะเมื่อก่อนฉันก็เป็นลูกค้าหนังสือเขาใช่ทำหนังสือทำทุกอย่างแล้วก็มันมียุคของทีวีดิจิตอลเข้ามามีโซเชียลเข้ามาหนังสือที่บอกว่าเป็นหนังสือบันเทิงเขาไปดูในโซเชียลเยอะเจ๊งภายในไม่ถึงปีเปลี่ยนแปลงทุกอย่างปรับเปลี่ยนผมปิดบริษัทกับวิลลี่แล้วเปิดใหม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของรายการทีวีแล้วเราสองคนเป็นมือปืนรับจ้างแล้วมันทำให้เราสบายขึ้นวิลลี่สบายเล่นละครแต่ก็ยังมีบริษัทแล้วเราจะทำอะไรกันดีเราอยากทำรายการทีวีเราทำ YouTube เราทำ YouTube เสร็จเฮ้ยทำอะไร YouTube ต้องเป็นรายการที่เราชอบเราอยากอยู่กับมันวิลลี่ชอบสัตว์ผมทำรายการเพื่อนรักสัตว์เอ้ยวิลลี่ชอบสัตว์ก็เลยมาชวนหอยไปมาชวนไปใช่ครับพอดีผมเป็นสัตว์ด้วย ป้าคนนี้ใครอ่ะมองน้ำโตเพราะอย่างนั้นผมเริ่มทำอันนั้นเริ่มมีแบบว่า Subscribe เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เลยมันก็เป็นความสุขอย่างนึงแล้วอาชีพสุดท้ายที่เราอยากทำกันเราก็นั่งคุยกันบอกว่าน้องแหม่มน้องแหม่มใครจะอยากเขาทำฟาร์มที่ซิลินฟาร์มที่เขาทำเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็เลยวิลลี่เราก็อยากทำแต่วิลลี่เขาอย่างนึงคือเขาจะไม่ฆ่าสัตว์เขาดูดวงหรืออะไรสักอย่างคือถ้างั้นเราเอาเป็นผักไหมเราปลูกผักแบบปลูกผักปลอดภัยปลูกผักแบบเขาเรียกอะไรออร์แกนิกปลอดสารอินทรีย์ไปเลยก็นั่งดูกันแล้วมองตากันว่ามึงมีที่ไหมกูก็บอกกูมีที่ตัดเล็บเพื่อความตลกเป็นงานตลกไงวิลลี่ก็บอกตลกไปแล้วทุกคนนั่งมองกันถ้าเริ่มจากการต้องไปซื้อที่ไม่มีทางหมดจบหมดผมคุยกันอยู่2คนใช่คุณแม่ทำไมคุยกันอยู่2คนไม่มีใครคบพวกคุณหรอคะไม่มีครับผมมีเพื่อนอยู่2คน คือพอนั่งคุยกันไปแม่ผมเดินเข้ามาคุยเรื่องอะไรกันอยู่ผมก็เล่าให้ฟังแม่บอกแม่มีที่วิลลี่บอกว่าถ้าสมมติว่าตอบว่าที่ตัดเล็บผมตบคว่ำเลยนะเขาตบแม่ผมนะเขาตบแม่ผมนะคุณวิลลี่จะทำงั้นแม่บอกมีเฮ้ยผมบอกแม่เป็นไปไม่ได้แม่เป็นภรรยาคุณพ่อทำแบบอาชีพข้าราชการทหารเรือรู้ฮะว่าแม่เป็นภรรยาคุณพ่อไม่ต้องอธิบายเอาถ้าคุณรู้อะไม่นี่ผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี่เลยนะแม่ผมคือภรรยาพ่อผมเฮ้ยรู้ยังแม่คือภรรยาพ่อเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยขอบคุณนะนี่โซเชียลดิสแทนซ์หน่อยเออก็ต้องชนศอกคือจริงๆพอปุ๊บเสร็จแม่ผมไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องเอาตรงๆนะรายได้ของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเราไม่ได้สูงขนาดซื้อที่กันได้แม่ก็เลยบอกแม่มีอ่ะแล้วอยู่ไหนแม่ก็บอกเดี๋ยวขอโทรไปหาเพื่อนที่คือซื้อไว้นานมากเป็น10คือต้องโทรไปถามเพื่อนข้างๆที่อ่ะว่าอยู่ที่ไหนซื้อมาประมาณ15ถึง20ปีกว่าแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่ตัวเองอยู่ที่ไหนน่าจะก่อนผมเข้าวงการเลยด้วยซ้ำปุ๊บเสร็จปั๊บแล้วก็ส่งโลเคชั่นให้แล้วผมก็เลยวิลลี่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขับไปดูผมก็ขับไปทางมันไปที่ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราเสร็จแล้วมันก็ผ่านไอ้นี่อ่างลือในซึ่งเขาบอกว่าช้างเพียบแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆช้างเหรอช้างจะมาตรงทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นทางเขาเรียกฉอชออะไรไม่รู้ตามไปทำ Google Map ปุ๊บเสร็จปั๊บเขาจะมีทางเดินช้างเดินผ่านเนี่ยผมเคยเห็นผมเคยเห็นคลิปว่าช้างจะเดินผ่านตรงนี้เป็นร้อยๆเชือกแล้วของจริงก็มีช้างธรรมชาติหรอช้างป่าธรรมชาติเดินผ่านข้ามถนนเพราะว่ามันเป็นอ่างลือในมันเป็นวนอุทยานหรืออะไรสักอย่างนะฮะเพิ่งเสร็จปั๊บแต่ตอนนี้ก็ปิดแล้วก็คือช้างเขาก็เดินมาหากินของเขาข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยแต่มันจะต้องข้ามถนนหลังจากตรงนั้นเนี่ยผมก็ขับไปถึงไร่ตรงที่แม่บอกตรงนั้นพอดีเลยแล้วเลยอีกเพราะมันมันทางเข้ามันเล็กมากพอได้เจอปุ๊บเดินเข้าไปอันนี้ขนลุกลมเริ่มทุกอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ตรงนี้แม่งใช่ว่ะอ๋อเหรอ10ไร่ผมนึกว่าจะสักนิดๆหน่อยๆแม่ก็จําไม่ได้ว่าซื้อไว้เท่าไหร่คือไปเสร็จปั๊บเฮ้ย10ผมนึกว่าสักไร่นึงไร่นึงมันนี่คือเป๊ะขนาดได้ทุกอย่างเพอร์เฟค10ไร่หลังจากนั้นผมก็เลยเอาตรงนี้มาให้วิลลี่บอกเฮ้ยมันมีจริงๆแล้วเราก็มีที่จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งชื่อคุณอยากรู้ใช่มั้ยชื่ออะไรไปดูเบรกแรกคุณฝันเบรกแรกมาไว้ตรงนี้ได้ไหม
ช่ไหมเพราะว่าแบ็คกราวมันคล้ายๆกันไม่ต้องตอบอีกเอางี้แล้วกันนะฮะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เพราะว่าเราลาแขกรับเชิญคุณล่ะถามไปแล้วมันต้องตอบเลยอีกล่ะคำถามมันคือสมมตินะว่าอ่านมีที่สมมติว่ามีที่แล้วแบบเฮ้ยอยากทำอันก็ไม่รู้อันจะเริ่มยังไงแล้วพี่ไปเริ่มงมจากตรงไหนว่าได้ฉันจะปลูกผักชีได้ฉันไปซื้อเมล็ดดีกว่าเงี้ยหรอพอตั้งชื่อเสร็จตกลงว่าเป็นวินฟาร์มชื่อลูกคุณความหมายดีเป็นลมเป็นชัยชนะเป็นทุกๆอย่างที่นี่ทำเป็นหรือแล้วมองหน้ากันแล้วก็ใส่ทำไม่เป็นเฮ้ยแล้วทำไงเราก็ไปศึกษาเราทำรายการตั้งชื่อว่ารายการสูงเตี้ยเลี่ยดินเพื่อที่จะเอาแสดงว่าคุณคือสูงวิลลี่คือเตี้ยวิลลี่คานตอนนั้นเดินคานพอใจยังฮะเอลซ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพอปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราไปหาความรู้พร้อมกับการทำรายการ YouTube รายการนี้ไปหาคนที่เก่งๆคนแรกที่ผมไปเนี่ยผมเซิร์ชทาง Facebook เลยใครที่แม่งสุดว่าอยากใครอยากเรียนรู้ไปเจอข้อความนึงว่าเป็นผู้ชายคนนึงขายผักเดือนละ16ล้านบาทชื่อว่าสมเกียรติผักอร่อยผมไม่เฮ้ยเอามั้ยพวกเราบุกเลยโทรหาปุ๊บผมยังไม่ได้บอกว่าผมเป็นใครผมโทรหาพี่เขาบอกพี่ผมอยากไปทำรายการใน YouTube นะครับแล้วผมอยากเรียนรู้ไปด้วยพี่สามารถบอกเราได้แค่ไหนผมไปมาต้องบอกขอบคุณพี่สมเกียรติผักอร่อยมากบอกว่าเขาบอกทุกอย่างวิธีการเริ่มต้นปรุงดินเราถ่ายรายการไปด้วยตอนนั้นเราก็ถ่ายรายการไปด้วยปรุงดินต้องมีอะไรบ้างวิธีการทำน้ำเป็นยังไงบ้างแล้วต้องเป็นระบบยังไงเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะพี่ทำมาแล้วลงปลูกอย่างนี้อย่าทำเฮ้ยเราได้เริ่มเรียนรู้จากที่เราไปทำรายการนี้แล้วเราก็ลงใน YouTube สารณะ Channel ไปแล้วคนดูเยอะมากเกือบ 300,000 คนแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนนะตอนนี้อยากได้อาชีพแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ได้ทำช่วงโควิดนะเราทำเมื่อปีที่แล้วเราทำก่อนหน้านี้พอเราเริ่มไปคนที่สองเป็นใครเป็นคนที่เป็นลุงคนนึงอ่ะแล้วเขาเป็นอาจารย์อ่ะเขามีที่อยู่นวลจันทร์อยู่ตรงเลียบด่วนอ่ะเขามีที่แบบขายได้อ่ะ 3,000 ล้านแต่ทำไมทำนาอยู่ตรงนวลจันทร์เขาบอกภรรยาผมอยากทำร้านส้มตำแล้วผมอยากปลูกผักเริ่มจากตรงนั้นแล้วแบบเฮ้ยนี่คือแนวคิดหลายๆอย่างที่เฮ้ยทำได้เลยวะทำได้เราไม่รู้วิธีทำได้มาตลอดเราก็ทำตรงนี้มาตลอดจนถึงวันนี้เราทำจนเริ่มมาเกือบน่าจะปีนึงแล้วแล้วพี่ก็แบบว่าประกาศรับสมัครพนักงานพรวนดินถางหญ้าอย่างเงี้ยอันนี้แหละครับที่เป็นจุดสำคัญของเราไปสร้างออฟฟิศมีออฟฟิศนะมีออฟฟิศมีโรงปลูกมีแบบว่าทำเป็นรูปเอ้ยทำยังไงไอ้โรงปลูกเนี่ยทำให้ถูกสุกแล้วไปดูจากทางที่เขาวิจัยไว้ว่าทำโรงปลูกนี่ต้องเป็นรูปกอไก่เพื่อที่จะทำให้ลมเนี่ยนะปุ๊บเราทำถูกต้องตามตรงนั้นเลยแล้วเราก็ทำไปเรื่อยจนแล้วใครจะอยู่ทำวะทำเริ่มเป็นแล้วถ้าไม่งั้นไปอีกทีนึงเป็นมันสำปะหลังนะเป็นนังมีคนอื่นมาปลูกหมดแล้วแต่คราวนี้เราก็นั่งประชุมกันเพราะอะไรตอนเมื่อก่อนนี้ผมมีพนักงานอยู่260คนแต่คราวนี้ผมเหลือพนักงานอยู่ประมาณ8คนซึ่งต้องทำได้ประมาณ2อย่างขึ้นทำทั้ง YouTube ทั้งนู้นแล้วก็เราประชุมกันอยู่ดีๆก็มีน้องกราฟิกที่ทำกราฟิกใน YouTube เราบอกพี่เอาพ่อผมนะคืออย่างนี้พอปุ๊บเสร็จปั๊บเขาก็บอกแล้วพ่อทำอะไรพ่อทำเกษตรอยู่ที่เชียงใหม่แล้วยังไงพ่อเขาจะมาทำเหรอก็เลยลองไปคุยพ่อก็บอกว่าเอ้ยพ่อเขาอายุ67พ่ออายุ67แล้วแบบทำไร่คือปลูกผักอ่ะปลูกผักที่อยู่กับที่นู่นเขาบอกว่าคุณหอยจะรับเหรอเพราะว่าอายุ67แล้วนะผมว่าพอผมนึกมาเฮ้ยเอาคนที่อยากทำดีกว่าอยากทำไหมล่ะอยากทำปุ๊บมาเลย1คนละแล้วก็บวกกับลูกของเขาที่เป็นกราฟิกของผมที่คุณเอาคนทำกราฟิกของบริษัทไปปลูกผักด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนวางตอนแรกผมจะทำอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยวางระบบน้ำจะต้อง6โมงปั๊บน้ำสปริงเกอร์ขึ้นพอตอนเย็นสปริงเกอร์ออก 307,000กูออกกี่รายการวะเนี่ย 300,000 นะนี่ยังไม่รวมค่าแรงนะตัวเธอท่อต่างๆทุกอย่างไอ้น้องกราฟิกไอ้น้องตอนที่น้องตอนเรียกน้องตอนแล้วกันพี่เดี๋ยวผมไปทำไง YouTube เหมือนเดิมเราก็ใช้ YouTube แล้วเขาเขียนแปนมาเขาเขียนแปนน้ำประปามาแล้วทำหมดไป 60,000 โอ้โหแล้วระบบโคตรดีเรามีการหาได้จาก YouTube หมดเลยเหรอเฮ้ยมันมีทุกอย่างจริงเหรอประโยชน์ของโซเชียลหลังจากที่ผมทำอะไรทำแบบน้ำอะไรเรียบระบบน้ำเรียบร้อยตอนนี้เปิดได้แบบทุกอย่างที่ดูในนั้นอ่ะ
นั่นคือฝีมือของช่างกราฟิกของผมแล้วที่10ไร่เนี่ยมีคนงานกี่คน2คนบ้าป่ะพี่คุณไปดูที่ญี่ปุ่นนะปลูกข้าวเป็น10ไร่ผัวเมียทำแค่นั้นเราเหลืออยากรู้ว่าทำไมเขาทำได้วะอย่างเดียวคือเขามีความรู้2เครื่องทุ่นแรงไปดูที่ไร่ฮะตอนนี้วิลลี่ด่าผมมากมายแบบว่ามึงถอยคูโบต้าทำไมผมถอยคูโบต้าไม่พอพ่อไอ้หอยมึงขายผักได้ยังเอางี้ก่อนก็ยังนะแต่เราดูแล้วว่าเราควรจะมีเครื่องมือทุ่นแรงให้กับคุณพ่ออ่ะแต่ถ้าใช้2คนนี่คือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะใช่ฮะใช่มั้ยใช่ฮะคือจริงๆแล้วไม่ต้องใช้คนเยอะเลยจริงๆผมก็ไปดูไปช่วยเค้าอ่ะนะมีคุณพ่อแล้วก็คนที่เป็นคนที่อยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่อีก1คนเป็นคนพื้นที่นอกนั้นตอนนี้กําลังขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะก็อยากจะบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพนะครับอย่างพี่หอยเองเนี่ยก็คือมาทำอาชีพนี้เพราะว่าเตรียมจะออกจากวงการแล้วใช่ตอนนี้เขาไม่รับงานแล้วนะครับทุกท่านไม่รับงานแล้วนะครับพี่ดีกรทุกท่านเพราะฉะนั้นรายการอะไรก็ตามที่พี่หอยเคยทำอยู่ยังไงติดต่ออันกับพี่อ้วนได้เลยได้เลยพี่หอยไม่ทำแล้วเขาไปรวยมากเขาไปลงทุนเยอะมากเคยมีเขาจะไปขายผักชีขายอะไรขนมคณะกะเพราอยู่ที่นู่นไม่รับงานแล้วนะคะโอ้ยเคยมีแต่ลี่หอยอันนี้อันอ้วนนี่คือจะเลิกงานจากวงการไปหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าเอ๊ะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมาทำตรงนี้เพราะในช่วงโควิดอะไรอย่างที่ผมบอกผมทำตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นปีที่แล้วแล้วด้วยแล้วก็บอกว่างานของเรางานวิลลี่ละครก็ยังเยอะรอคิวถ่ายก็เยอะคือเป็นอาชีพหลักของเราจริงๆตอนนี้ก็คือผมก็เป็นพิธีกรเป็นคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้รับรองท่านผู้จัดทั้งหลายนะฮะไม่ต้องปิดประตูอะไรนะไม่รับแล้วฟังชัดๆผมเป็นคนน่าเชื่อถือนะฮะเวลาพูดอะไรขอให้เชื่อรับนะคะรับนะคะละครละครเนี่ยก็ได้นะเล่นเป็นอะไรก็ได้นะบอกเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเป็นผู้จัดการดาราแล้วใช่มั้ยพี่เนี่ยโอ้ยไม่ได้เป็นแล้วแต่ถ้าอยากได้รับบทนั้นบอกนะคะเล่นได้ทุกบทนะคะพี่ชอดค่ะบอกเลยคือยังคือจริงๆแล้วงานหลักของเราคือวงการบันเทิงแต่การที่เราไปทําเกษตรมันคืองานหลักที่2ของเราผมไม่ใช่ไปทํางานเสริมผมทํางานหลักเพราะว่าพอต่อจากนี้ไปเราจะเปิดออเดอร์วิธีการขายเราใช้ระบบโซเชียลอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าให้ถามตรงๆณตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างมาพร้อมสำหรับการเริ่มแต่เรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวครั้งแรกถูกไหมผมจะเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณปลายฝนนี้แล้ววิธีการขายของผมผมไม่มีหน้าร้านอยู่แล้วผมขายในออนไลน์ตอนนี้มีคนจองแล้วนะผมให้จองพื้นที่เหมือนเป็นเกษตรแนวใหม่แบบว่าให้ดูไลฟ์สดแล้วแบบจองพื้นที่นี่คุณอ้วนอยากได้อะไรคะอยากได้อยากกินอย่างนี้เป็นคนที่ว่าชอบฟักทองฟักทองใช่ไหมเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะเป็นพื้นที่ฟักทองเราจะให้พื้นที่นี้เราจะปักว่าอ้วนรีเทิร์นแล้วคุณจะได้ฟักเนี่ยเอ้ยฟักทองใช่ไหมฮะฟักทองเนี่ยนะเป็นของคุณขึ้นไม่แล้วเป็นอย่างนี้เลยอันแนะนำนะพี่นะป้ายที่ปักว่าพี่อ้วนรีเทิร์นเนี่ยให้เป็นป้ายหินนะพี่ป้ายหินขอเป็นหินกรานิตแล้วก็เขียนว่าอ้วนรีเทิร์นเขียนจากบนลงล่างเขียนว่าแล้วก็ด้านเขียนว่าอ้วนรีเทิร์นเลยอ้วนรีเทิร์นแล้วก็เขียนด้านขวาซ้ายของป้ายเนี่ยอยากให้เป็นไหลโค้งลงมาอย่างนี้แล้วก็โค้งลงมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็เลือกมุมที่ข้างหลังเป็นภูเขาโอ้ยมีติดภูเขาเขาใหญ่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยให้มีบ่อน้ำมันจะถูกหลักแล้วเขาก็จะได้พักผ่อนในสบายผมว่าย้ายที่ตรงนี้ไปชลบุรีไหมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนที่พูดอย่างเงี้ยไปก่อนดิฉันทุกคนค่ะถามหน่อยสิว่าตรงนี้ลงทุนไปเยอะหรือยังคือจริงๆผมบอกกับวิลลี่สองคนวิลลี่บอกว่าเราไม่เอาแล้วนะกู้เงินมาเพื่อทำธุรกิจเราเคยเจ็บมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเราทำในสิ่งที่เรามีสิผมถามว่าผมลงทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกผมบางทีผมเอ้ยทำสิ่งนี้ผมมีเท่านี้ผมลงเท่านี้นะเหมือนที่บอกจะไป 300,000 ก็คงไม่มีตังค์แต่ปุ๊บเฮ้ยมันมีวิธีที่เราสามารถทำอีกแบบนึงได้แล้วเราสามารถเอาเงินลงไปได้ผมก็ไม่รู้ในนั้นไปเท่าไหร่เหมือนกันนะพี่แต่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะไม่ว่าการทำฟาร์มนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งอันมั่นใจว่ามันประสบความสำเร็จนะพี่แต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งก็คือชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยดีใช้คำนิสัยก็พอเที่ยวกลางคืนแบบว่าอาทิตย์ละ7-8 วันเลยแต่บัดนี้เนี่ย
วินฟาร์มจะเปลี่ยนชีวิตหอยให้เป็นคนเลิกเที่ยวเลยใช่ไหมพี่หอยเที่ยวหนักมากเลยเหรอเที่ยวหนักมากคือเที่ยวอ่านไม่ใช่คนเที่ยวอ่านไม่เจอพี่แต่นี่โทษโทษโทษนิ้วชี้เดี๋ยวกุดอีกพี่คืออย่างนี้นะคือถ้าไม่ใช่คนเที่ยวหรือว่าไม่ใช่คนใช้เมื่อก่อนในยุคนึงจะโอ้โหใช้ชีวิตมาจนจนสุดแล้วเฮ้ดิ้งเฮ้ยชนแก้วเว้ยมาหมดแต่คือตรงนั้นมันเป็นชีวิตที่เราอยากเป็นอยู่แล้วคือเราชอบสนุกเราชอบอะไรแล้วแต่มันใช้จนสุดแล้วแต่พอเราได้เริ่มขับรถการขับรถไปที่ไร่เนี่ยสองข้างทางมันเป็นป่าหมดเลยเป็นที่นาเป็นที่เฮ้ยมันทำให้เราได้คิดอะไรไม่รู้นะมันเป็นทำให้เราซึมซาบความเป็นธรรมชาติไปเลยวิลลี่เป็นอยู่แล้วชอบรักสัตว์หรือชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่พอเราขับไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเพลิดเพลินเลยเที่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับโควิดนะก่อนหน้านี้เราก็น้อยลงน้อยมากเมื่อก่อน7-8วันใช่ไหมวันนึงอะเยอะสุดแล้วดื่มเนี่ยเดือนนึงครั้งนึงตอนนี้เหรอเพราะฉะนั้นติดตามเขาละกันนะครับว่าในที่สุดแล้วความตั้งใจล่าสุดของผู้ชายคนนี้จะเป็นยังไงแต่อ่านว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลายๆคนต้องหันกลับมามองนะฮะอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ต้องคิดถึงแต่ความเป็นไปได้ก่อนแต่ผมต้องขอขอบคุณอย่างนึงในช่องสารณาชาแนลที่รายการนี้ออกไปอ่ะแล้วผมเสนอว่าตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยทำนู่นทำนี้ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณจริงๆแบบบางทีเนี่ยมีเรียกโอ้ลุงหอยไม่นึกเลยว่าลุงหอยจะทำแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวหนูถ้ามีที่เนี่ยหนูจะอะไรอย่างเงี้ยพี่หอยเคยคิดไหมว่าแบบระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบกูไม่น่าเลยอ่ะเงี้ยมีไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยคือเสียเวลาดีกว่าเสียใจทีหลังว่าเราไม่ได้ทำอ่ะเราทำไปเลยไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะสำเร็จบอกวิลลี่เป็นคนเดียวที่คนอื่นห้ามผมไม่หมดมีวิลลี่คนเดียวเนี่ยมึงทำเลยได้อยู่แล้วทำนี้เลยทำเลยได้อยู่แล้วแล้วส่วนที่มันคอมเมนต์ที่มาตามคลิปอ่ะแต่ละคลิปอ่ะเราเฮ้ยเขาแนะนำนะพี่ไม่อันนั้นไม่ใช่อันนี้อย่างนี้เฮ้ยเราได้ไปเรื่อยๆคือบางทีถ้าไม่รู้อะไรเราจะกดไปดูกับเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันเราใช้คำว่าเพื่อนแล้วนะเฮ้ยเขาทำยังไงทำไปเถอะไม่มีผิดไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าความสุขมันเริ่มต้นขึ้นแล้วแค่นั้นเองเดี๋ยวถามนิดนึงนะอย่าว่ากันนะไม่ว่าคิดจะลงหลักปักฐานแต่งงานมีครอบครัวเมื่อไหร่คือผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคำที่หลายๆคนไม่ว่าเพื่อนมีเพื่อนถามพี่ป๋องเงี้ยถามวิลลี่ไม่ถามอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วพี่ป๋องถามพี่ป๋องนี่คือไอดอลเลยฮะไอดอลในการใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยอ่ะแต่เป็นไงฮะเขาลงหลักปักฐานเรียบร้อยสองคนมีสองคนเลย แต่พี่ป๋องพูดดีอย่างนึงบอกว่าหอยจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตอย่างเราเขาพูดถึงชีวิตอย่างเราเนี่ยวันนึงจะเจอผู้หญิงคนนึงที่ทำให้เราได้ทุกอย่างแล้วทำให้เรามีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวหอยจะเจอผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังคงไม่ใช่ขอบคุณหอยครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณหนังครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับใหม่สุคนธวาและพี่เจต้นคุณสมีนะฮะอีกหนึ่งคู่รักสุดฮอตของวงการครับจ้ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาที่ต้มยำอเมริกากลับมาอยู่กับแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่ามาเป็นคู่และเป็นคู่รักคู่ฮอตอีกหนึ่งคู่ของวงการด้วยแต่งงานไปแล้วจริงๆแล้วถ้าใครติดตามทั้งคู่นะฮะจะเห็นว่าอู้เที่ยวกันเยอะมากเดินทางกันมากมายสารพัดมีทริปประทับใจเต็มไปหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเดินทางไม่ได้แต่มีทริปมากมายที่เคยเกิดขึ้นและอยู่ในใจหนึ่งในทริปที่เขาบอกว่าเขาประทับใจที่สุดในชีวิตถึงขนาดว่าทำให้ใหม่เนี่ยเสียน้ำตาเลยนะพี่อ้วนใช่น่าประทับใจมากทริปนี้จะประทับใจขนาดไหนนะครับไปดูคุณใหม่สุคนธวากันค่ะทริปที่ไปญี่ปุ่นแล้วร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้นคะใหม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปญี่ปุ่นหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาที่มาไปญี่ปุ่นไม่เคยเห็นหิมะเลยแล้วก็ครั้งเนี้ยที่เพิ่งกลับมาเนี่ยค่ะไปแล้วคุณพ่อเนี่ยเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตเนี่ยพอแกเห็นปุ๊บแกก็ลงไปนั่งกับพื้นแบบเนี้ยค่ะแล้วแกก็เอามือกอบๆกับกอบกับกอบเล่นเล่นแล้วแกก็เหมือนน้ำตาคอเสียงสั่นจะร้องไห้ว่าเนี่ยครั้งแรกของพ่อเลยนะนี่คือหิมะจริงๆนะนี่คือหิมะจริงๆเลยนะแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็เป็นคนถือโทรศัพท์ถ่ายเองเราร้องไห้อะค่ะคุณพ่อก็น้ำตาคอคือเราร้องไห้ว่า
เราเอาชีวิตของเราไปทำอะไรอยู่ที่เราไม่เคยพาคุณพ่อมาเที่ยวเมืองนอกแล้วเห็นหิมะแบบนี้เราทำงานเยอะไปไหมแล้วเราก็รู้สึกขึ้นมาว่ามันเหมือนเห็นภาพเราตอนเด็กว่าเรากำลังเล่นทรายอยู่แล้วเราคือคุณพ่อเมื่อสมัยแต่ก่อนที่คุณพ่อถ่ายรูปเราแล้วเรากอบทรายกอบทรายแล้วเราตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอ่ะคือมันเหมือนกับเวลาช่วงเวลามันกลับกันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อทำให้เราน้ำตาไหลแล้วเรารู้สึกว่าเป็นบุญตาของแกละกันเลยนะคะที่ทำให้แกได้มีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อไปนี้เราจะไม่บ้างานขนาดนั้นแล้วเราก็จะต้องพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวทุกประเทศอ่ะเท่าที่เรามีแรงมีกำลังได้เป็นคนทำงานเยอะขนาดจะมีลูกก็ยังต้องเอางานเป็นหลักก่อนเลยนะรวมไปถึงไปเที่ยวต่างประเทศก็บ่อยแต่ทำไมพี่ไม่รู้สึกว่าใหม่ดูแก่ดูโทรมเลยยิ่งเจอยิ่งรู้สึกสวยขึ้นสวยขึ้นขอบคุณค่ะก็จริงๆแล้วถ้าหากว่ามองณวินาทีเนี้ยใหม่รู้สึกว่าโอเคกับตัวเองแล้วเราภูมิใจเรามั่นใจในหนังหน้าของเราแล้วค่ะแต่ว่าใหม่เคยหดหู่ใหม่เคยแย่ใหม่เคยท้อใหม่เคยผิดหวังมาก่อนเพราะว่ามีคนเคยทักว่าใหม่เคยสวยเหรอเคยสวยนี่มันก็ดูแบบเจ็บเหมือนกันนะคือใหม่รู้สึกว่าคำนี้มันจุกมันเจ็บแล้วเรารู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอคำว่าเคยสวยแสดงว่าแต่ก่อนเราสวยแล้วทำไมตอนนี้เขาถึงพูดว่าเคยสวยแสดงว่าตอนนี้เราแย่มากถูกค่ะใหม่ตอนแรกใหม่รู้สึกว่าอึ้งมากใหม่ก็ส่องกระจกดูค่ะเฮ้ยมันดูเขียวมันดูแก่มันดูแย่มันดูโซมมันดูพังแบบเนี้ยคือสภาพแบบเนี้ยที่คนทักว่าใหม่เคยสวยมาก่อนพี่เข้าใจเลยนะถ้าเขาจะทักคำนั้นตอนที่เห็นได้คืออันนี้น่ากลัวมากใช้คำว่าน่ากลัวแล้วใหม่ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนอ่ะใหม่รู้สึกว่าใหม่หมดความมั่นใจใหม่ไม่กล้าทำอะไรเลยแม้กระทั่งคุยกับแฟนใหม่ก็ไม่กล้าสบตาเขาใหม่ไม่กล้ามองหน้าผู้ใหญ่แต่ใหม่ต้องขอบคุณคนนั้นมากๆเลยนะคะที่ทักใหม่ถ้าหากว่าคุณไม่ทักใหม่ใหม่ก็คงยังจะแบบไม่กลับมาดูแลตัวเองหรือว่าไม่ดูไม่ใส่ใจตัวเองให้มั่นใจแบบเนี้ยใหม่ขอบคุณเขามากเลยเป็นคำเดียวที่จุกที่เจ็บแต่มันทำให้เราไม่พังใหม่ก็เลยหาตัวช่วยอะค่ะหาตัวช่วยจริงๆแล้วมันมีตัวอื่นแหละแต่ใหม่รู้สึกว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ใหม่แล้วมันแค่กระปุกเดียวเท่านั้นใหม่ได้เคล็ดลับดีๆมาจากพี่จิ้งหรีดขาวเขาบอกเลยค่ะว่าให้ใช้เคลลี่ครีมเคลลี่ครีมเลยใหม่กระปุกเดียวนะใหม่เอาอยู่พี่จิ้งหรีดขาวค่ะดูนะคะหน้าแกเนี่ยเคยแย่แบบเนี้ยขอโทษนะคะคือมีทั้งแบบหลุมสิวต่างๆหน้ามีทั้งริ้วรอยต่างๆหน้ามีทั้งความแห้งความก้านความหย่อนความคล้อยอันนี้ไม่ได้ว่าพี่จิ้งหรีดแต่ว่าสิ่งที่แกเป็นอยู่แล้วมีแต่คนทักใหม่ก็รู้สึกเฮ้ยแกมีสภาพที่แย่พังแก่โซมแบบใหม่ฝ้ามาเต็มเลยใหม่ก็เลยบอกพี่จิ้งหรีดเคลลี่ครีมตัวเดียวใช่ไหมบอกใช่ใหม่ฟังพี่นะพี่ใช้เองพี่ใช้จริงและพี่หน้าเปลี่ยนเพราะเคลลี่แล้วพอพี่ใช้เองใช้จริงหน้าเปลี่ยนเพราะเคลลี่อ่ะตอนนี้ทั้งบ้านพี่อ่ะแห่ใช้กันหมดเลยแห่ใช้กันทั้งครอบครัวแล้วหน้าทุกคนในบ้านเปลี่ยนเพราะเคลลี่ใหม่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจมากขึ้นเพราะเราเคยเห็นหน้าแกแล้วดูสิคะหลังจากที่แกใช้เคลลี่อ่ะอันนี้คือหน้าแกเปลี่ยนเคลลี่เปลี่ยนหน้าแกขนาดนี้คือลองดูนะหน้าแกดูแลดูสว่างขึ้นแลดูไอ้ริ้วรอยต่างๆที่แกเคยเป็นอ่ะตรงใต้ตาหรือว่าร่องน้ำหมักหรือว่าไอ้ตรงหน้าผากมันแลดูตื้นขึ้นมันแลดูจางลงแล้วหน้าแกที่เคยหย่อนคล้อยดูเหี่ยวอ่ะแลดูยกกระชับขึ้นน่ะแล้วความกล้านความแห้งอ่ะมันแลดูฉ่ำน้ำฉ่ำวาวมากขึ้นน่ะใหม่ก็เลยสงสัยเฮ้ยเราต้องลองแล้วล่ะเอาไปว่าเดี๋ยวง่ายๆเลยเดี๋ยวใหม่ลองเทสครีมให้ดูก่อนเลยแล้วกันว่าเคลลี่เนี่ยทำไมถึงชอบ1สีฟ้าหอมสะอาดสบายตาด้วยแล้วก็มีความอะไรความหนึบนี่เลยค่ะความหนึบนี่คือเป็นเมือกปลาดาวนะคะแต่ว่าใหม่จะบอกให้ว่าเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะและซึมเข้าไปสู่ผิวได้เร็วมากอ่ะไม่เหนียวเลยแล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะว่ามือซ้ายของใหม่อ่ะใหม่ใช้เคลลี่กับมือขวาที่ใหม่ไม่ได้ใช้ดูมือซ้ายใช้เคลลี่อ่ะมันแลดูสว่างขึ้นอ่ะอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันฉ่ำน้ำฉ่ำวาวชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแลดูสุขภาพผิวมือมันดีแต่มือขวาเนี่ยไม่ได้ใช้เคลลี่มันดูแห้งก้านหยาบมันดูเหี่ยวมันดูแบบว่าไม่ฉ่ำน้ำไม่ฉ่ำวาวแล้วใหม่รู้สึกว่าไปใช้กับหน้ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้เดี๋ยวลองดูนะคะสิ่งที่ใหม่เคยเป็นนะสิ่งที่ใหม่เคยเป็นเลยริ้วรอยที่หน้าผากริ้วรอยที่ใต้ตาริ้วรอยหรือว่าร่องแก้มตรงแบบว่าร่องน้ำหมากค่ะของใหม่เนี่ยมันแลดูตื้นขึ้นมันแลดูฟูขึ้นริ้วรอยเล็กๆของใหม่ทั้งหน้าในวัย38เนี่ยมันดูแบบว่าฟื้นขึ้นหลังจากริ้วรอยที่ดีขึ้นแล้วใหม่แฮปปี้คือหน้าของใหม่ค่ะจากที่มันเคยกระดำกระด่างมันเป็นจุดด่างดำสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนมองแทบไม่เห็นเลยเนาะมันแลดูสว่างขึ้นไม่ใช่แค่ในรูปนะพี่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ก็รู้ค่ะพี่มองแบบมองไม่เห็นอะจากตาพี่ตอนนี้มองไม่เห็นมันดูเรียบเนียนมันดูนุ่มมันดูเด้งแล้วมันดูสีผิวสม่ำเสมอกระจ่างใสขึ้นอะถ้าบอกว่าเทียบกับเมื่อก่อนเขาจะดูแตกต่างมากครับตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้
แฟนเราไปทำอะไรมาเอามาใช่ไหมคะลองเลยผมลองเลยผมแล้วผู้ชายพี่มันจะไม่ค่อยชอบทาอะไรหลายๆชั้นก็ลองมาใช้ดูเราจะมีรอยจุดดำๆเยอะๆแล้วก็มีฝ้ามันก็ลดลงจริงๆคือพอใหม่ใช้แล้วได้ผลนะคะเห็นชัดมากใหม่ใช้ได้ผลแล้วเขาทักเขาบอกว่าหนูไปทำอะไรมาจากที่หน้าหนูพังหน้าหนูแย่หน้าหนูดูเหมือนไปแพ้อะไรมาวันนี้ทำไมหนูกลับมาสวยได้หนูไปทำอะไรมาไปเข้าคอร์สหรือว่าไปทำทีทเมนต์อะไรมาหรือเปล่าเราบอกว่าไม่เราไม่เปลืองเราใช้เคลลี่แค่กระปุกเดียวแล้วเราเห็นผลอ่ะเราเลยรู้สึกว่าคนอย่างเขาอ่ะต้องใช้แล้วล่ะคนอย่างเขาคือเขาอ่ะมีความกล้าจริงๆก็เลยให้เขาใช้พอไม่เห็นว่าเขาใช้ไม่รู้สึกได้เลยว่าเขาอะไรดูสว่างตรงนี้มันจะรู้สึกได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกีฬากลางแจ้งแล้วก็ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดแล้วมันอันเดียวมันจบแล้วต้องถามว่าพี่จริงๆแล้วมันทาตอนไหนก็ได้เหรอคือผมอาจจะเข้าใจว่าครีมมันก็จะมีเช้าค่ะก่อนนอนก่อนนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกก็ได้เลยตอนไหนก็ได้เหมือนมันกวดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนมาให้เราครบอยู่ในนี้แล้วอ่ะเขาเลยชอบเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบความเยอะแยะเขาไม่ชอบพกอะไรหลายอย่างแล้วเขาก็คือใช้ตัวเดียวจบจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเฮ้ยเคลลี่เนี่ยทำไมทำแล้วให้พี่ต้นดูหน้าไม่หล่อเคลลี่ไม่ได้ทำให้คุณหล่อขึ้นแต่ผิวมันดีขึ้นแต่ว่าเคลลี่ทำให้คุณผิวสุขภาพดีขึ้นไม่ว่าหน้าคุณจะเป็นไงก็ตามถึงเขาไม่หล่อแต่ว่าเขาอ่ะผิวสุขภาพดีขึ้นเขาดูสว่างขึ้นเขาดูฉ่ำน้ำทำให้รู้สึกว่าเราอยากจับหน้าเขาแล้วอยากหอมเขามากขึ้นละเอียดขึ้นถูกค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะอยากที่จะมีผิวหน้าสุขภาพดีแบบใหม่ย้ำอีกครั้งนึงเอาย้ำอีกครั้งนึงเลยนะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องริ้วรอยมีปัญหาในเรื่องของความแห้งก้านหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความหย่อนคล้อยไม่ฉ่ำน้ำไม่ฉ่ำวาวแล้วหน้าเนี่ยมีความดำกระดำกระด่างจุดด่างดำเยอะหรือเคลลี่กระปุกเดียวอยู่คุณผู้ชมหาเปิดใจและเชื่อใหม่เลย1กระปุกของเคลลี่ปกติราคาไม่แพงอยู่แล้วถ้าหากว่าจะดีแบบนี้ปกตินะกระปุกละ 4,500 บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะลดพิเศษเลยเหลือเพียงแค่กระปุกละ2,990 บาทซึ่งถูกมากแต่ไม่ได้ให้ทุกคนค่ะให้เฉพาะ29สายแรกเท่านั้นที่โทรมาที่หมายเลข02-123-1440ย้ำอีกครั้ง02-123-1440หรือว่าแอดไลน์ที่ Kelly Cream 29สายแรกที่โทรมาตอนนี้และเบอร์นี้นะค่ะซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะเป็นขนาดเดียวกันคือขนาดใหญ่ซื้อ1แถม1ไปเลยตอนนี้29สายซึ่งลดด้วยนะจาก 4,500 เหลือ 2,990 แล้วได้แถมไปอีก1ด้วยถูกต้องค่ะแต่ไม่รู้สึกว่ายังไม่พอไหนๆมาที่รายการนี้ทั้งทีแล้วเขาบอกว่าเป็นโปรที่ขายดีสุดเป็นโปรกระชากวัยกระชากอารมณ์กระชากหน้าพังไม่แถมขนาดพกพาไปเลยอีก1กระปุกเท่ากับว่าตอนนี้2กระปุกใหญ่กับอีก1ขนาดพกพา3กระปุกเนี้ยราคาเกือบ10,000ใหม่ให้คุณในราคา 2,990 บาทเท่านั้นแต่29สายแรกเท่านั้นนะที่โทรมาที่หมายเลข02-123-1440 29สายมันหมดเร็วมากๆเอางี้เดี๋ยวก่อนฮะอะไรมีรู้แมทแถมไปแล้วผมเป็นตัวแทนของสาสายเปย์คุณสาวันนี้เฉพาะต้มยำอมรินทร์และก็ทางช่องนี้เท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวต้นจะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ไปมาว่าเดี๋ยวปรึกษาวางเลยฮะนี่ฮะถามว่าปลูกใหญ่กับหนึ่งกับปลูกเล็กถูกต้องปรึกษาเมียปรึกษาเมียอย่างเงี้ยเอางี้ถ้าเกิดว่าแถมไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะระเบิดระเบ้อเราขอสัก100สายเอออันนี้ผมให้100สายส่วนต่างผมออกเองจริงนะจริงเบอร์บอกเบอร์เขารอกดแล้ว2-123-1440แน่นอนผมให้แค่100สายนะพี่ออกเองนะอย่ามายุ่งกับเงินหนูนะสบายคือไม่เคยแถมแล้วก็ไม่เคยให้ในโปรโมชั่นนี้เดี๋ยวใหม่ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องงงเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยตกลงคืออะไรยังไงเอาเป็นว่าจำสั้นจำได้ไหมวันนี้นะ3กระปุก3กระปุกใหญ่กับอีก1ขนาดพกพาคุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นให้ร้อยสายสุดท้ายเลย02-123-1440แต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแค่พี่จิ้งหรีดขาวหรือว่าใหม่ใช้มีดาราอีกหลายคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเป็นพี่คาร่าโพลสีอย่างเงี้ยเป็นสาววัย50หรือว่าเป็นพี่ลุงน้ำวัย47อะค่ะพี่ลุงน้ำนี่คือแกเป็นลูกครึ่งก็จะมีผิวหน้าที่กระดำกระด่างจุดดำๆเยอะแล้วก็เป็นพี่ชายแท้ๆของผมเองที่หน้าเหมือนกันมากเหมือนกันมากแต่ถ้าใช้มากๆอาจจะเป็นเหมือนพี่ก้องได้นี่ครับผมพี่ก้องสหรัฐนะคะวัยประมาณ50แต่ว่าแกดูเป็นอมตะแกดูแบบว่าออดยาวอะค่ะแกดูกระชากวัยมากหล่อมากถูกค่ะพี่นุกสุทธิดาวัยแบบหู40นิดๆค่ะคือในยุค90อะแกสตาร์ทยังไงก็คือสตาร์ทแบบนั้นนะคะคือเรามีความรู้สึกเลยว่าทุกอย่างอะมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะเคลลี่กระปุกเดียว
และอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า1กระปุกคุณใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนรวมไปจนถึง sleeping mask กระปุกเดียวเอาอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวคะตอนนี้ทีมงานบอกว่าเขาโทรเข้ามา204สายแล้วเดี๋ยวไอ้100สายเมื่อกี้มันไม่พอแล้วเกินมา104สายเดี๋ยวต้นจะต้องออกแล้วเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ใหม่ให้9นาทีสุดท้ายไม่ให้9นาทีสุดท้ายไม่จำกัดสายอย่าจำกัดสายถ้าอยากจะสายเปย์จริงคุณต้องใจกล้าถ้าเขาซื้อมา1,000สายคุณก็ต้องออกให้เขา1,000สายโอเคป่ะอ้าวโทรกันเข้ามาเยอะๆเลยเพราะว่าเขาไม่จำกัดสายนะไม่จำกัดสาย9นาทีพอแล้วเว้ย9นาทีไม่จำกัดสายไม่จำกัดสิทธิ์คุณโทรมาละกันถ้าสมมุติยังไม่มีเงินตอนนี้โทรมาจองก่อนก็ได้เงินเดือนยังไม่ออกโทรมาจองก่อนเพราะว่าเราเข้าใจอ่ะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนได้เลยย้ำอีกครั้งนึงนะคะ02-123-1440 เคลลี่เอาอยู่ที่เคลลี่ครีมแน่นอนหรือคุณเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายQR Codeหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็รีบโทรด่วนๆยังพอมีเวลานะเขาไม่จำกัดสายสายเปย์ไงเพื่อนยิ้มแหวนไอ้10ล้านได้พี่สิงห์เอามาจ่ายเคลลี่ครีมได้ๆเดี๋ยวเราตกลงกันด้านหลังนะโอเควันนี้นะคะใครอยากสวยอย่างน้องใหม่อยากหน้าดีผิวดีแบบต้นและใหม่ก็โทรด่วนวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณเข้ามานะคะช่วงนี้ดิฉันมีความกระดี้กระดาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นขนมที่ว่าชอบรับประทานมากตั้งแต่เด็กยันปัจจุบันเลยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับป้าเล็กขนมโตเกียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าครับร้านของเรานะคะไม่ได้หรูหราแต่ว่าร้านของเราคือเท่แล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยคุณป้าขายมาตั้งแต่ปีอะไรอะปี27เลย27 2527 30กว่าปีเหรอจ้าลูก30กว่าปีแล้วเหรอคะเห็นบอกว่ารถเข็นคันเล็กๆคันนี้เนี่ยนะเลี้ยงลูกอันนี้คันที่2แล้วอันนี้คันที่2ทำไมคันแรกทำจนพังมันพังมาแล้วโอ้โหเหรอคะพังตอนปี38นะคะลูกมันนี่คือเลี้ยงลูกมาแล้ว3คน3คนโตจบทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะพี่อ้วนเขาบอกว่าคุณย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมตอน27เนี่ยคุณปั้นเริ่มต้นเนี่ยทำไมถึงคิดว่าแบบฉันจะทำขนมโตเกียวขายแล้ววะใช่ค่ะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มามีแฟนเป็นคนจีนนะลูกแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยย้ายมาอยู่ตลาดน้อยก็อาแปะก็เลยแนะนำมาให้มาขายโตเกียวดูว่าเราไม่มีอาชีพอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแนะนำมาให้มาขายแล้วเขาก็ไปลองทำดูแล้วไปถามสูตรเขาว่าใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันเขาก็แนะนำมาแล้วก็เลยมาทำเสร็จก็เอาแฟนขายทีแรกพอขายได้ประมาณ 4-5 เดือนเขาก็บอกว่าตอนนั้นมันมีที่อ่ะลูกมันมีอะไรนะมันมีที่ขายมันมีที่จอดแต่สมัยนั้นน่ะคนมันยังไม่เยอะนะคะโอ้ก็เมื่อก่อนก็แยกกันแฟนพันหนึ่งเราพันหนึ่งแล้วพอขายตรงนั้นปี38แฟนก็เสียแฟนป้าเสียก็เลยไปขายคนเดียวเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บค่าเช่าแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมันขายดีเนาะเขาก็อยากจะให้คนอื่นมาเช่าหน้าบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าไหวไหมเดือนละ30,000อีก2วันน่ะก็ให้ย้ายออกเลยอ๋อ2วันย้ายออกเลยป้าก็บอกว่าไม่เอาเราไม่มีตังค์จ่ายหรอกต้องไปเห็นขายแล้วโอ้ถ้าเกิดว่าขายขนาดนี้30,000ก็แพงไปเนาะไม่เขาตรงนั้นที่มันแพงนะลูกที่มันแพงก็ใช่เราเข้าใจเขาแต่ทีนี้เราขายอย่างนี้เราไม่มีปัญญาให้เขาหรอกเพราะตอนนั้นสมัยนั้นป้าขาย5ชิ้น10บาท5ชิ้น10บาทเองชิ้นละ2บาทขนมอะไรขายขนมเหมือนกันหมดเลยไอ้โตเกียวสังขยาครีมเผือกอย่างเงี้ยก็ขายยืนอยู่ตรงนี้มันหอมเลินจวนใจมากๆเลยอ่ะอยากจะชิมสักชิ้นนึงได้ไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแป้งจี่เนาะขอชิมนะคะขออนุญาตนะคะอันไหนคือสังขยาอันนี้ค่ะสีแดงเลยค่ะอันชิมนะเขาบอกว่าป้าเคยผ่านมาสารพัดวิกฤตแล้วทั้งน้ำท่วมต้มยำกุ้งจนมาถึงล่าสุดเนี่ยไหนโหดสุดฮะอันนี้ค่ะโควิดเนี่ยหรอค่ะเพราะมันไม่มีลูกค้ามาซื้อนะลูกมันโหดเพราะโควิดหรือมันโหดตั้งแต่ก่อนโควิดฮะคนน้อยลงตั้งแต่ก่อนโควิดคนน้อยลงแต่ก็พอได้นะลูกเพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาเดินถ่ายรูปอะไรตรงนี้นะตรงซอยลงเกือกแล้วทีนี้พอเขาไม่ให้มาไม่มีอะไรโลกไม่มาแล้วก็ไม่มีคนเดินเลยนะลูกก็
ป้าก็ขายได้แต่แค่บริเวณตลาดน้อยอ่ะแบบลูกค้าที่มาซื้อบ้างรู้จักกันบ้างอย่างนี้อ่ะแล้วก็เหมือนที่ป้าพูดแหละว่าใครจะมากินทุกวันใช่ไหมไปกินอันนี้ไม่ได้กินข้าวอย่างนี้นะก็เขาก็ช่วยซื้ออย่างเงี้ยก็พอขายได้แต่มันก็มากเลยอ่ะไม่เหมือนแต่ก่อนอย่างนี้นะคะขาย4ชิ้น10บาทแล้วก็กวนไส้เองอ่ะป้าเหลือไหมก็มีคนถามเหมือนกันนะลูกแต่ป้าก็ว่าเหลือถ้าขายได้อ่ะมันก็เหลือนะลูกมันก็ต้องได้แหละกำไร400-500มันต้องได้แต่ถ้ามันหมดอ่ะจริงไหมถ้ามันขายหมดแล้วก็ได้ใช่ถ้ามันไม่หมดมันก็ไม่ได้อะลูกป้าบอกว่าเมื่อก่อนนี้กำไรได้แบบอัน400-500ใช่ได้ค่ะลูกถามได้ไหมแล้วช่วงตอนนี้โควิดเหลือเท่าไหร่ครับ200ก็ได้ลูกไม่ถึงครึ่งเลยเนาะไม่ถึงก็ได้นะ200ก็ได้ใจสู้ขนาดนี้แต่ก็มีวันที่บอกว่าแบบบางวันเครียดก็ไม่อยากไปขายนอนอยู่ก็คิดว่าไม่อยากไปไม่วันนี้จะมีคนมาซื้อแล้วเพราะเรานึกถึงลูกค้าไงลูกนึกถึงว่าคนนี้เขาก็มากินแล้ววันนี้อ่ะได้อย่างหนูล่ะคนนี้ก็มากินคนนี้ก็มากินแล้วใช่ไหมแล้วเราออกไปขายที่เดิมลูกค้าก็ต้องคนเก่าอ่ะเคยเครียดหนักที่สุดขนาดไหนหนักที่สุดก็คือป้าคิดคนเดียวนะว่าเอาวันนี้ก็ไม่ต้องไปขายก็ได้อ่ะเครียดก็อยู่บ้านใช่ก็ไม่ขายก็ได้เราก็ไปหาไปเดินที่อื่นอย่างนี้เราก็ไม่ขายเพราะว่ามันออกไปแล้วถ้ามันไม่คุ้มค่าแรงเราก็หยุดไปเถอะจริงไหมป้าก็คิดว่าหยุดสัก2-3 วันแล้วเผื่อลูกค้าหิวแล้วเขาก็ต้องมากินเราอีกครับผมเพราะฉะนั้นก็มีกำลังใจพวกเราเห็นแล้วนะฮะก็เอาคุณป้าเป็นกำลังใจนะผมว่านะครับถ้ามันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นไปด้วยกันพร้อมๆกันด้วยก็ต้องจะดีขึ้นด้วยกันใช่ไหมครับผมต้องได้ไม่ว่าคนที่เยอะๆหรือว่าน้อยๆมันก็ต้องได้ทุกคนแหละหลักๆเราจะหาป้าเจอไงบางคนบอกโอ้ยต้องไปตรงไหนป้าเข็นไปเรื่อยข้างโรงเรียนเอี่ยมละออนั่นแหละค่ะคือตลาดน้อยซอยลงเกือกนะคะข้างโรงเรียนโรงเรียนเอี่ยมละออแล้วก็คาแรคเตอร์ของคุณป้านะคะจะต้องใส่หมวกใบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณป้าลองใส่หมวกดูซิคนจะได้จำได้แบบไหนยังไงมันจะได้แบบโอ้ใส่หมวกอย่างนี้แล้วก็ผ้าปิดตรงนี้ใส่หน้ากากแบบนี้ถ้าไม่ปิดไม่ได้หรอกลูกมันแดดร้อนวันนี้ที่อ้วนมาเจอป้าเล็กแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินขนมแบบนี้แล้วก็ชอบวิถีชีวิตแบบนี้ด้วยวันนี้พี่อ้วนอ่ะขอเหมาหมดร้านเลยให้ทีมงานค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอันกับพี่อ้วนเหมาคนละครึ่งได้ได้ได้ครับเป็นกำลังใจให้คุณป้าแล้วไปทำตรงโน้นนะลูกได้ถ้าตรงนี้ไม่ได้ไม่มีเวลาจะหมดเวลาแล้วค่ะใครเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะใส่หมวกตัวเล็กๆแล้วขนมแบบเดินเข้าไปตรงไหนแบบหอมฟุ้งก็เดินเข้าไปช่วยกันนะคะคนละไม้ละมือนะคะ4ชิ้น10บาทเท่านั้นเองมันถูกแล้วก็อร่อยคุ้มค่าจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณป้าเล็กขนมโตเกียวนะคะขอบคุณค่ะแล้วเรากลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับผมคุณผู้ชมนะฮะเที่ยงกับ45นาทีนะฮะเราเจอกันกับต้มยำอมรินทร์นะครับวันนี้อั๋นกับพี่อ้วนแล้วก็ป้าเล็กด้วยบ๊ายบายคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์อมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เอาให้ดีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อเมริกา